This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. SME ที่รอดไปจริงๆเนี่ย 60-70% ในตลาดเนี่ยค้าขายอีก 30% นี่ก็คือเป็น supply chain น้อยกว่า 10% นี่คือคนที่ทำอะไรใหม่ๆและอยากจะเปลี่ยนโลกก็คือว่าคุณต้องลงไปอยู่ในวาเล่ที่มันเป็นหุบเหวของความตายก่อนแล้วไต่ขึ้นมามีโอกาสในการเติบโตยากงานวิจัยนะครับอยู่บนหิ้งก็เยอะสถาบันวิจัยลงทุนกันเป็นแสนล้านบาทต้องเอาไปใช้ประโยชน์เยอะๆครับครับต้องไม่ใช่เป็นแค่เทคสตาร์ทอัพที่ไปซื้ออัลกอริทึมหรือเทคของคนอื่นมาทำคุณต้องเริ่มมีความสามารถในการทำวิจัยและนวัตกรรมด้วยตัวเองคุณถึงจะโตได้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของรหัสความสำเร็จของสตาร์ทอัพดังที่เราทราบนะครับว่าสตาร์ทอัพเองเนี่ยนะครับจะมีจำนวนอยู่ค่อนข้างเยอะแต่ว่าอัตราการประสบความสำเร็จค่อนข้างน้อยมากทีเดียวแต่ก็จะต้องมีบางส่วนครับที่ก้าวข้ามผ่านจนกระทั่งกลายเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จได้พวกเขามีลักษณะอย่างไรเส้นทางการพัฒนาอย่างไรได้รับการสนับสนุนอะไรอย่างไรจึงจะเติบโตขึ้นมาได้วันนี้เราพูดคุยประเด็นนี้กันนะครับกับท่านผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติซึ่งเป็นองค์การมหาชนดร.พันอาจชัยรัตน์ครับอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์พันอาจหลายคนบอกว่าสตาร์ทอัพเกิดมานะแต่ว่าอัตราส่วนในการที่จะประสบมันน้อยมากอาจารย์พอมีสถิติไหมครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยอัตราส่วนมันเป็นยังไงบ้างครับเขาคุยกันที่ตัว 5% ของความสำเร็จอีก 95% หายไปกันเลยอาจารย์นี่ดีแล้วโอ้โหเพราะว่าเราทำเรื่องนวัตกรรมมาตลอดเนี่ยตัวเลขนี้เรายังตกใจเลยเยอะขนาดนี้เลยเหรอเยอะแล้วอาจารย์คือปกติเวลาเราทำ innovation เนี่ยในบริษัทเนี่ยมันแค่ 1% นะครับ startup บอก 5% นี่คือเขาเสี่ยงน้อยกว่าคนทำนวัตกรรมอีกตั้งเท่าไหร่5เท่าอ่ะครับปกติ 5% นี้ก็ถือว่าเยอะกว่าการทำนวัตกรรมอยู่แล้วเราไม่รู้สึกแบบมันจะเสี่ยงอะไรเลยงั้นอย่างนี้ผมต้องถามว่าอะไรล่ะครับคือการที่ว่าอัตราในการประสบความสำเร็จสมมติผมมองย้อนกลับไปยุค SME เนาะสมมติร้อยนึงอาจจะรอดมา20 30นี่เนาะแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะมีคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยมีจำนวนค่อนข้างจำกัดครับอาจารย์มัน3มุมครับมุมที่1ที่ผมพูดไป 5% กับ 1% เมื่อกี้ก็คือว่าธุรกิจที่มันเป็นธุรกิจใหม่เนี่ยมันเสี่ยงสูงอยู่แล้วโดยธรรมชาติSME ที่รอดไปจริงๆเนี่ยที่ทำธุรกิจค้าขายนะครับส่วนใหญ่เนี่ย 60-70% ในตลาดเนี่ยค้าขายอีก 30% นี่ก็คือเป็น supply chain น้อยกว่า 10% นี่คือคนที่ทำอะไรใหม่ๆและอยากจะเปลี่ยนโลกตลาดใหม่ๆเพราะฉะนั้นมันอยู่ในช่องที่เราเรียกว่า valley of deathใช่ไหมก็คือว่าคุณต้องลงไปอยู่ในวาเล่ที่มันเป็นหุบเหวของความตายก่อนแล้วก็ไต่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นในมุมนี้ innovation ก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้สตาร์ทอัพเนี่ยเขามีโอกาสในการเติบโตยากมันก็คือโมเดลต้องใหม่มากแล้วลูกค้าต้องซื้อเยอะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องใช้โมเดลอีกแบบนึงไม่เหมือน SME อันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยจะเห็นได้ว่าพอเราบอกว่าตลาดใหม่คนไม่คุ้นดังนั้นเนี่ยโอกาสที่จะล้มเหลวมันก็เลยสูงแต่ตั้ง 5% เนี่ยที่สำเร็จก็ยังดีกว่านั่นแสดงว่าเขามีการบริหารความเสี่ยงในเรื่องของการลงทุนคำว่าการลงทุนในที่นี้เนี่ยมันไม่เชิงเป็น SME ใช้วิธีการคือว่าไปขอกู้แบงก์บ้างใช้เงินพ่อกับแม่บ้างใช่ไหมครับแล้วก็ค่อยโตเป็นลักษณะเส้นตรงสตาร์ทอัพไม่ชอบเส้นตรงสตาร์ทอัพอยากจะก้าวกระโดดแบบ exponential โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการลงทุนไทมิ่งที่เขาพูดถึงมันก็เลยอยู่ประมาณ60เดือนถ้าไม่เสร็จนั่นแสดงว่า business model นั้นไม่สาวสุดท้ายคือเป็นเทคใช่ไหมมีคำว่าเทคสตาร์ทอัพก็จะมีเรื่องของสตาร์ทอัพทำแอปสตาร์ทอัพทำดิจิตอลแพลตฟอร์มเป็นช่วงแรกๆแต่จริงๆแล้วหลังๆสตาร์ทอัพทำสิ่งที่เรียกว่าดิฟเทคโนโลยีด้วยนั่นหมายความว่ามีบริษัทที่ใช้ทรัพย์สินทางปัญญามาเบสว่าฉันจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย5ปี7ปี10ปีทำยาใหม่ทำวัคซีนใหม่ทำยานอวกาศที่จะทำเป็นระบบทัวร์เงี้ยตลาดมีไหมมันไม่มีแต่ว่าใช้เทคโนโลยีใหม่เลยเทคโนโลยียังไม่เป็นที่ยอมรับสแตนดาร์ดมีไหมเห็นไหมครับมันเป็นไพโอเนียก็เป็นไพโอเนียในตลาดครับอาจารย์พออาจารย์บอกว่าในช่วงที่ต้องตกลงไปในขุมเขวแห่งความตายนะครับผมว่าความยากอย่างหนึ่งการที่สตาร์ทอัพจะไม่โตคือในช่วงนั้นเขาพูดอะไรกับใครนะคนอาจจะยังไม่เข้าใจภาพเขานะครับในช่วงเวลาแบบนั้นนะครับอาจารย์พอมีกรณีศึกษาไหมว่าสตาร์ทอัพที่เขาเติบโตขึ้นเขาก้าวข้ามผ่านช่วงนั้นมาได้ยังไงเขามีบริษัทนักลงทุนที่เราเรียกว่าเวนเจอร์แคปิตอลบริษัททุนร่วมเสี่ยงมีแองเจิลร่วมเสี่ยงผมชอบคำแปลมีแองเจิลอินเวสเตอร์ก็คือนักลงทุนรายบุคคลนี่แหละที่มองเห็นบริษัทนี้หรือทีมเนี้ยอย่างใช้คำว่าบริษัทหรือทีมเนี้ยเด็กไม่กี่คนเนี่ย
มีความฝันแล้วโลกมันยังไม่เห็นภาพแบบนี้เขาลงเงินไม่เยอะครับไม่เกินแสนเหรียญโอเคก็ลงไปก็รอบแรกมันถึงมีคำว่าราวไงสตาร์ทอัพโตได้เพราะว่ามี Angel Investor มี VC มี Corporate VC บริษัทที่เป็นบริษัทใหญ่มากๆเนี่ยเห็นแววลงมาแล้ว 2-3 รอบอาจจะอยู่สักประมาณ30ล้านเหรียญเนี่ยบริษัทเริ่มมีแววฉันก็ซื้อ100ล้าน1,000ล้านทำเป็น valuation ใช่มั้ยบริษัทนี้มีมูลค่า 1,000 ล้านเหรียญเป็นยูนิคอร์นแต่ยอดขายมันอาจจะติดลบrevenue มันอาจจะยังไม่ได้แต่ในที่สุดเนี่ยมันก็เกิดกำไรในอนาคตครับนี่เป็นรูปแบบที่เขาเติบโตขึ้นมาได้ทีนี้ผมอยากให้อาจารย์ถอดรหัสนิดนึงว่าเรื่องของสตาร์ทอัพที่เขาประสบความสำเร็จนะครับปัจจัยหลักๆเลยได้แก่อะไรบ้างครับอาจารย์ปัจจัยหลักๆก็คือโมเดลธุรกิจนะครับพูดง่ายๆคือเพนพอยท์ที่สตาร์ทอัพเขาบอกเพนเนี่ยเขาจะแก้เพนแต่บางทีเนี่ยถ้าเป็นสตาร์ทอัพที่ทำเทคโนโลยีที่เราเรียกว่าเทคโนโลยีเชิงลึกหรือดีฟเทคโนโลยีเนี่ยเพนมันมาทีหลังเพราะว่าเขาเริ่มต้นจากงานวิจัยหลายบริษัทเนี่ยบริษัททำยาบริษัทที่ทำเรื่องตัวอุปกรณ์ชิ้นส่วนตอนนี้ก็พลังงานทางเลือกใช่ไหมครับบอกว่าฉันจะไม่ทำ internal combustion แล้วจะไปทำตัวเทคโนโลยีอื่นมอเตอร์ไฟฟ้ามันต้องการหานักลงทุนมาลงทำ R&D ก่อนโดยที่ยังไม่รู้ว่าจะเอาเทคโนโลยีนี้ไป apply ใช้กับอุตสาหกรรมอะไรมันไม่เหมือนกับเทคสตาร์ทอัพที่ทำแพลตฟอร์มเมื่อก่อนแป๊บเดียวเดี๋ยวฉันจะ pivot ฉันจะหาลูกค้ามาเยอะๆแต่ถึงเวลามาลูกค้าอาจจะวิ่งไปที่อื่นใช่ไหมครับอันนั้นก็คือเขาโตมาจาก market แต่สตาร์ทอัพอีกส่วนนึงที่เป็นเทคเนี่ยเขาโตมาจาก patent ต้องใช้เวลา5ปี7ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาพแวดล้อมการลงทุนก็แตกต่างกันด้วยมันแล้วแต่ว่าเรากำลังพูดถึงสตาร์ทอัพแบบไหนอาจารย์อย่างกรณีที่ deep tech อย่างเงี้ยในช่วงแรกมีแต่ใส่เงินเข้าไปนะครับก็เหมือนกับต้นไม้ที่ยังไม่โตต้องได้รับการประคบประหงมค่อนข้างเยอะตัวอย่างในต่างประเทศที่เขามีสตาร์ทอัพที่ค่อนข้างเยอะและประสบความสำเร็จผมยกตัวอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาก็ดีหรือว่าเกาหลีใต้ก็ดีอินโดนีเซียอย่างเงี้ยผมเอา3ประเทศนี้ก่อนเขาได้รับการสนับสนุนจาก Angel Investor Venture Cap หรือรัฐบาลหรือว่ากรอบกฎหมายอะไรที่ช่วยเขาครับอาจารย์อเมริกาก่อนนะครับอเมริกาเนี่ยต้องบอกว่าโตเฉพาะรัฐโอ้แบ่งเป็นรัฐอีกโต East Coast West Coast เนี่ยมันก็มีกลุ่มของการกระจายตัวไม่เหมือนกันเช่นที่อเมริกาเนี่ย West Coast หลักๆก็คือ Silicon Valley Silicon Valley โตมาจากดิจิทัลแต่ตอนหลังเปลี่ยนมาเป็นไบโอเทคแล้วก็ล่าสุดก็เป็นที่อยู่ของกลุ่มบริษัท Venture Capital ก็กลายเป็น Fintech ใช่ไหมครับมันก็จะมีระบบนิเวศของเขาไประบบนิเวศอยู่บน Bay Area เขาเรียก Bay Area ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในอเมริกาเนี่ยรัฐบาลกลางเนี่ยไม่ได้สนับสนุนไม่ได้มีหน่วยงานหลักในการดูแลตั้งแต่ประคบประหงมตั้งแต่ต้นอย่างมากก็คือมีหน่วยงานดูแล SME ทั่วไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาออกกฎหมายมานานแล้วนะครับก็คือกฎหมาย Antitrust Law ตั้งแต่สมัยเท็ดดี้รูสเวลล์เนี่ยเพราะว่าบริษัทใหญ่มากอย่าง5ตระกูลใหญ่อย่างเช่นVanderbilt Rockefeller พวกเนี่ยใหญ่มากก็แยกบริษัทกฎหมายป้องกันการผูกขาดจำได้ใช่ไหมที่บริษัทน้ำมัน Rockefeller ถูกแตกเป็นสิ่งเสี่ยงแต่หลังจากนั้นเนี่ยกฎหมายนี่มันเป็นการควบคุมให้ผู้ประกอบการหน้าใหม่มันเกิดขึ้นได้ใช่ไหมครับเพราะไม่มีใครเป็นโมโนโพลีจริงๆครับแม้แต่ช่วงล่าสุด Microsoft หรือแม้แต่ Facebook ก็โดนในที่สุดผู้เล่นใหม่เข้ามาโอ้โหเข้าใจละอันนี้กรอบกฎหมายเขาทำให้ไม่มีใครครอบงำได้อันที่สองก็คือกฎระเบียบในการซื้อของจากภาครัฐครับอเมริกาเป็นประเทศที่ต้องบอกว่าอาวุธสงครามเยอะเวลาทำพวก procurement เนี่ยเรียกว่า government procurement ก็เอาบริษัทเทคทั้งหลายเนี่ยมาบิดกันแล้วให้เงินนะครับให้เงินเลยไปแข่งกันเช่นจะทำเครื่องบินรบใหม่ก็แข่งกัน2ที่แต่หลังจากนั้นปุ๊บบริษัทไหนชนะก็สั่งผลิตบริษัทไหนแพ้ไม่ขาดทุนเพราะใช้เงินรัฐหัวใจทำให้ผมนึกถึงตอนผลิตรถจี๊ปนะอ๋อมันแบบนี้คือเขาเป็นคนกระตุ้นตลาดโดยที่ให้รัฐเป็นผู้ซื้ออเมริกามีนักลงทุนมีเศรษฐีรวยเยอะเพราะฉะนั้นเงินเนี่ยก็เอาไปเผาดิเอาไปลอง3ล้าน5ล้านเหรียญไม่ใช่เรื่องใหญ่ตลาดมันก็เลยค่อนข้างมาชัวร์ในฝั่ง East กับ West Coast ครับแล้วก็ผู้ซื้อก็มีกำลังซื้อใช่ไหมครับ350ล้านคนตรงนั้นนี่คือสูตรของอเมริการัฐเนี่ยไม่ได้เข้าไปดูแลเป็นเหมือนกับรายบุคคลคือไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ให้จะมีกลไกอื่นๆมาช่วยแต่รัฐซื้อครับซื้อเกาหลีใต้เนี่ยเรียนแบบญี่ปุ่นไม่ได้เรียนแบบอเมริกานะครับก็ตอนที่เขาโตมาเนี่ยเขาใช้หลักเขาว่าเก็งอิวก็คือว่าบิดญี่ปุ่นญี่ปุ่นทำอะไรฉันทำเรียนแบบหมดเลย
เพราะเรื่องนี้ทำเรือใช่มีเลยนโยบายเนี่ยไปอ่านหนังสือของ Professor Lin Soo Kim ครับเขาเขียนมาตั้งแต่ต้นเลย from imitation to innovation จากการลอกไปสู่การทำนวัตกรรมเกาหลีใต้มีสตาร์ทอัพได้วันนี้ก็เพราะว่ามีคอร์ปอเรทมีแชโบครับแล้วก็มีบริษัทใหญ่เข้าไปแล้วเขาก็ค่อยๆดูแลแบ่งกันไปตามเซกเตอร์ครับมันก็เลยเกิดใช่ไหมครับอันนี้เป็นโมเดลเกาหลีครับมันจะต่างจากอเมริกาเพราะว่าเขาไม่ได้เสรีขนาดอเมริกาครับส่วนอินโดนีเซียเนี่ย under service เยอะครับมีบริษัทที่สามารถดูแลประชาชนได้น้อยเช่นร้านโชว์ห่วยเนี่ยที่เกิดขึ้นมาเพราะว่าสตาร์ทอัพที่ดูแลโชว์ห่วยเข้าไปทำระบบให้โชว์ห่วยหลังบ้านพับมัมส์แอนด์พับช็อปนี่แหละครับเกาะมีหมื่นกว่าเกาะเป็นภูมิศาสตร์เองเกิดด้วยใช่แล้วทำไม 7-Eleven ไม่เกิดที่อินโดนีเซียก็เพราะว่ามันมีระบบมัมส์แอนด์พับนี่เป็นวัฒนธรรมอีกแบบหนึ่งก็คือว่าคอร์ปอเรทในประเทศอินโดนีเซียเนี่ยก็ยังไม่สามารถ extend การให้บริการไม่เหมือนเมืองไทยใช่ไหมครับตลาดเป็นของคอร์ปอเรทเพราะฉะนั้นอินโดนีเซียก็เลยมียูนิคอร์นที่เซิร์ฟคนหลายร้อยล้านคนอยู่ตรงนั้นโอ้โหอาจารย์อธิบายชัดเจนมากแต่คำถามนี้อาจารย์ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยอันนี้คือมุมของตัวบริบทที่ทำให้ก็เกิดขึ้นแต่ถ้าสมมติมามองสตาร์ทอัพกันบ้างสตาร์ทอัพอาจจะบอกว่าอยากฟังอาจารย์พูดว่าสิ่งที่มันเป็นจุดร่วมของสิ่งที่สตาร์ทอัพต้องมีในการที่พวกเขาจะสามารถที่จะดึงศักยภาพของบริบทเขาและเขาเติบโตได้เนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างอาจารย์อันแรกก็คือการฟอร์มทีมครับที่เขาบอกมี 3H ใช่ไหมแต่เอาเข้าจริงไอ้ 3H เนี่ยมันต้องฟอร์มให้ดีเพราะ 3H เนี่ยมันก็จะไปทำให้เกิดโมเดลธุรกิจนั่นที่2ถ้าโมเดลธุรกิจกับทีมเนี่ยมันซาวแต่ว่าเวลาคุณเริ่มทำงานแล้วการเดินทางคุณต้องลงไปที่หุบเหวมรณะvalley of the dead เนี่ยคุณเข้าใจพัฒนาการของการลงไม่ให้เจ็บโอเคลงยังไงต้องลงอยู่แล้วอาจารย์ต้องลงอยู่แล้วยังไงก็โอกาสที่จะไม่ประสบความสำเร็จสูงอยู่แล้ว คุณบริหารความเสี่ยงในเรื่องทีมในเรื่องของอินเวสเตอร์อย่างไรนั่นก็คือเรื่องของดิสซิปลินเรื่องของวินัยเรื่องความรับผิดชอบครับเรื่องของการทำทีมบิลดิ้งอันนี้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าสตาร์ทอัพส่วนใหญ่จะมาล้มกันตรงเรื่องทะเลาะกันตัวโมเดลธุรกิจที่หวังไว้มันไม่ซาวประสบการณ์มันไม่ได้เอื้อต่อให้จะบอกว่าเนี่ยสตาร์ทอัพต้องเป็นคนอายุ40ขึ้นไปนี่ผมไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เลยคือในพอร์ตโฟลิโอที่ผมดูเนี่ยมีตั้งแต่เด็กประถมมัธยมยันคนเกษียณแล้วมาเป็นสตาร์ทอัพคือคนที่อยากเริ่มทำธุรกิจและอยากโตเร็วมันไม่มีอายุบอกหรอกว่าอายุเท่าไหร่ประสบการณ์ก็ไม่ได้ช่วยครับเพราะว่าหลายคนที่คุณไปดูในอเมริกาเนี่ยไม่เข้าเรียนมหาลัยทำธุรกิจตั้งเด็กก็มีมันไม่ได้มีอะไรบอกพิสูจน์สำเร็จว่าคุณต้องอายุขนาดนี้ประสบความสำเร็จแบบนี้ไม่ใช่ครับทีมโมเดลธุรกิจแล้วก็วินัยครับท้ายที่สุดนี้อยากให้อาจารย์ฝากอะไรเล็กน้อยครับให้กับสตาร์ทอัพประเทศไทยเพราะหลายคนก็บอกว่าบริบทเราไม่เอื้อนะบางคนก็บอกว่าเราอยากทำดีฟเทคตลาดบ้านเรามีไหมเราชอบนวัตกรรมอ่ะแต่ว่าบางทีเราทำนวัตกรรมนั้นฝ่ายธุรกิจเขาอาจจะมองไม่เห็นเราอาจารย์มีข้อเสนอเชิงนโยบายไงบ้างครับเหรียญมี2ด้านนะครับเหรียญด้านแรกคือว่าบ่นไม่เป็นไรรัฐบาลมีหน้าที่รับคำบ่นอยู่แล้วหน่วยงานรัฐไม่สามารถที่จะทำแทนอะไรหลายอย่างรักแค่ไหนก็ทำแทนหมดไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นในบริบทของหน่วยงานราชการผมเชื่อว่ามีเครื่องมือที่เหมือนประเทศที่เขาเจริญแล้วที่เขามีสตาร์ทอัพเก่งๆเยอะหมดประเด็นปัญหาคือว่าจะทำงานร่วมกันได้ยังไงแล้วการเติบโตของสตาร์ทอัพก็คือโมเดลธุรกิจใช่ไหมครับโมเดลของคุณซาวจริงหรือเปล่าเทคโนโลยีที่เรามีเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่จะ expand ไปในระดับโลกได้จริงไหมครับส่วนใหญ่แล้วสตาร์ทอัพเนี่ยก็คือการ replicate ความสำเร็จจากตลาดที่มาก่อนเราแต่หลังจากนั้นถ้าคุณเติบโตไปข้างนอกคุณก็ต้องไปแข่งกับเจ้าที่ที่ทำเรื่องเดียวคุณใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการ penetrate เป็นเรื่องของโมเดลธุรกิจแล้วไม่ใช่เรื่องเทคโนโลยีแต่เหรียญอีกด้านนึงคือเทคโนโลยีครับที่เราพูดเรื่อง deep tech เนี่ยงานวิจัยนะครับอยู่บนหิ้งก็เยอะสถาบันวิจัยลงทุนกันเป็นแสนล้านบาทต้องเอาไปใช้ประโยชน์เยอะๆครับครับต้องไม่ใช่เป็นแค่เทคสตาร์ทอัพที่ไปซื้ออัลกอริทึมหรือเทคของคนอื่นมาทำคุณต้องเริ่มมีความสามารถในการทำวิจัยและนวัตกรรมด้วยตัวเองคุณถึงจะโตได้ครับวันนี้คมชัดมากสำหรับเรื่องนี้ยังไงขอบคุณอาจารย์มากนะครับมาแบ่งปันขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณครับผมว่าวันนี้ได้ศึกษาหลายอย่างนะครับกรณีศึกษาเปรียบเทียบมุมมองของสตาร์ทอัพเองมุมมองของตัวเรื่องบริบทนะครับมุมมองเทคโนโลยีและอีกหลากหลายส่วนด้วยกันนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับยังไงผมอาจารย์พันอาจลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast
Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.